ลุงนะครับวันนี้ผมผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้มีโอกาสนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานส่งเสริม SME สู่สากลมารับโล่รางวัลหลายส่วนราชการด้วยกันนะครับประมาณเกือบ30ส่วนราชการนะครับทั้งที่เป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจงานสังคมและงานความมั่นคงนะครับนับว่าเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดพัทลุงและหลายจังหวัดครับที่ส่วนราชการได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้ธุรกิจ SME ของแต่ละจังหวัดนะครับเข้าสู่สากลจะได้มาตรฐานนำมาซึ่งรายได้และก็สร้างเศรษฐกิจของจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพัทลุงนี้นับว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยครับรางวัลที่จะได้รับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องส่วนราชการของพัทลุงทั้งเอกชนและภาคราชการครับหลักเกณฑ์ก็ใช้มาตรฐานของราชการมาจับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานมปช.หรือมาตรฐานของชุมชนนะครับหรือมาตรฐานที่ส่วนราชการนั้นกำหนดขึ้นเช่นการท่องเที่ยวก็จะมีมาตรฐานของการท่องเที่ยวกำหนดว่ามีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะธุรกิจนั้นถึงจะได้ผ่านมาตรฐานสู่สากลได้นะครับก็มีมาตรฐานของแต่ละธุรกิจอยู่แล้วนะครับที่ส่วนราชการได้กำหนดขึ้นแล้วก็เราก็ไปผลักดันเราไม่เป็นเพียงผู้ไปคัดเลือกเท่านั้นนะครับเราเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งผู้แนะนำและก็เป็นทั้งกรรมการในการตัดสินด้วยรวมไปในคราวเดียวผมบอกตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นบุกเบิกเลยแล้วตอนนี้ทุกคนทำธุรกิจกันหมดแล้วก็ SME นะครับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยต้องบอกเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ให้รางวัลเป็นขวัญและกำลังใจแล้วเราก็จะได้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับธุรกิจ SME ในมุมผมจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดูเหมือนธุรกิจเท่าไหร่เพราะว่าทำเน้นเพื่อสังคมเพื่อเยาวชนมากกว่าครับก็เลยถือว่าเป็นเกียรติแล้วกันครับต้องใช้คำว่าเป็นเกียรติมากกว่าที่จะไปเติบโตอะไรยิ่งใหญ่นั่นนะครับแค่นี้ภูมิใจนะครับขอบคุณมากอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าสำหรับงานวันนี้เนี่ยมีทั้ง3ภาคส่วนก็คือเรื่องของความมั่นคงเพื่อสังคมแล้วก็ SME นะคะในส่วนของภาษากับพี่ทิพย์นะคะจะอยู่ในส่วนของการทำงานเพื่อสังคมนะคะซึ่งหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นกันอยู่ตลอดนะคะซึ่งวันนี้ในการรับรางวัลก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยหันมามองเห็นประโยชน์ของสังคมประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้นค่ะพี่จิ๊บค่ะและพี่จิ๊บล่ะคะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการที่จะได้มีรายชื่อของทั้งผมและคุณจ๋านะครับมารับรางวัลในวันนี้ภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรตินะครับปีนี้ก็ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนนะครับแล้วก็ศิลปินดาราก็ต้องบอกว่าทางสังคมเราคนไทยเราก็มีความมุ่งหวังนะครับที่จะเห็นดัชนีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของ S&P เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับตอนนี้ไทยเราเข้าทั้งอาเซียนนะครับเข้าทั้งการเจรจาธุรกิจกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนะครับก็หนักขึ้นเรื่อยๆหากว่าเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้าน SME ของเรานะครับทั้งทางรัฐสนับสนุนเอกชนช่วยกันสนับสนุนนะครับรวมทั้งเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับก็จะช่วยทำให้คนไทยเราเนี่ยเติบโตแข็งแรงแล้วก็ยืนหยัดได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะครับในเวทีนานาชาติต่อไปนะครับขอบคุณนะครับในรับในภาคในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะคนไทยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้ถึงคนไทยทุกคนค่ะคือได้อุดหนุนสินค้าของคนไทยแล้วคิดว่าฟูจิเองก็จะเป็นตัวแทนที่ผลิตสินค้าไทยออกสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียประเทศไทยแล้วก็ให้หลายๆคนนะคะในประเทศไทยเนี่ยได้รู้จักหันมาทำธุรกิจของตัวเองแรกค่ะเข้ามาในนามของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงนะคะก็รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ว่าได้รับเกียรติมารับโล่รางวัลในครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีๆเพื่อเสริมสร้างสังคมเสริมสร้างให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเรายังมีสินค้าที่ดีๆในเรานะคะขอบคุณมาก